สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาจัดกิจกรรมที่12นะคะกิจกรรมที่12วันนี้เราจะไม่ได้แจกสกุชชี่แล้วนะคะเพราะว่าสกุชชี่น้องๆก็น่าจะหาซื้อกันง่ายอยู่แล้วนะคะก็พี่ก็จะเหลือตัวแลไม่กี่ตัวไว้ขายนะคะถ้าขายไม่ได้พี่ก็จะเก็บสะสมแล้วนะคะส่วนที่เหลือก็จะวางที่ถนนคนเดินไปเรื่อยๆละกันทีนี้เราจะไปแจกอย่างอื่นกันบ้างนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนาะก็วันนี้กิจกรรมที่จะแจกก็คือเป็นรถมินิเป็นรถบังคับวิทยุนะคะก็กิจกรรมนี้จะบอกว่าให้ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เล่นก็ได้นะคะเล่นไปให้ลูกให้หลานก็ได้นะคะเพราะว่าคำถามมันง่ายมากนะคะคำถามก็คือว่าถ้าหากว่าขับรถเองพาครอบครัวไปเที่ยวพาครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็ได้ไปเที่ยวภายในประเทศไทยนะคะอยากจะไปเที่ยวจังหวัดไหนที่ไหนของจังหวัดไหนและเพราะอะไรนะคะง่ายๆค่ะก็แค่ว่าถ้าได้ขับรถเองนะคะขับรถไปเที่ยวภายในประเทศไทยเราเองอะอยากขับรถไปเที่ยวที่ไหนที่สุดอยู่ในจังหวัดอะไรแล้วก็ถ้าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้ว่าทำไมถึงอยากไปก็จะดีมากเลยนะคะก็ถ้าใครตอบได้ถูกใจแล้วก็โอเคแบบว่าดูน่าสนใจที่สุดก็จะได้รถมินิบังคับวิทยุนี้ไปนะคะแต่กิจกรรมที่12นี้จะไม่ได้แจกแค่รถมินินะคะจะมีคนที่ได้อีก2คนนะคะซึ่งก็คำตอบที่ดีที่สุดก็จะได้รถไปแต่ว่าคำตอบอันดับ2และอันดับ3เนี่ยก็จะได้อย่างนี้นะคะก็จะได้ตุ๊กตาถักของร้านอิ่มนะคะก็คนละคู่ก็จะมีก็แสดงว่าคนที่จะได้รางวัลในกิจกรรมก็จะมีอยู่3คนนะคะกิจกรรมก็เหมือนเดิมนะคะก็ระยะเวลา1เดือนที่เราจะเล่นกันเพื่อที่จะให้คนเขาได้มาเล่นกันหลายๆคนเล่นกันเยอะๆนะคะจะได้มีโอกาสได้เล่นกันนะคะก็เดี๋ยวคำถามก็จะเอาทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวจะวิวตัวนี้ให้ดูนะวิวตัวรถมินิคันนี้ให้ดูนะคะก็เดี๋ยวโอเคเลยเดี๋ยวจะแกะก่อนแกะของออกก่อนนะคะก็รถมินิบังคับวิทยุก็เอาออกจากกล่องแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะไซส์ก็ขนาดอ้วนๆกลมๆประมาณขนาดก็คือ1ฝ่ามือนะคะให้ดูฝ่ามือเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแกะเนี่ยนะคะแกะถ่านก็จะเป็นลักษณะต้องใช้ไขควงนะคะก็ถ่านนี่ก็จะแถมถ่านใหม่ให้นะคะเป็นถ่านใหม่เลยนะก็ตอนจะส่งก็จะใส่ถ่านไปให้ก็คือพร้อมของถึงก็พร้อมเล่นเลยนะคะระยะเวลาเล่นเรา1เดือนเนาะเดี๋ยวขอไปใส่ถ่านก่อนนะคะก็จะให้ดูก่อนนะคะว่าใช้ถ่าน5ก้อนนะคะเป็นถ่าน AA นะถ่าน AA 5ก้อนนะคะก็เนี่ยค่ะซื้อมาใหม่เลยก็แพ็คกว่าแพ็คนึงมันจะมี4ก้อนเนาะแพ็คเล็กเนาะก็ใช้5ก้อนขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวจะใส่ถ่านแล้วเดี๋ยวว่ากันจะเล่นให้ดูตอนนี้ใส่ถ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเปิดสวิตช์นะคะนี่นะเปิดสวิตช์ออนแล้วนะคะก็โอเคนี่เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องก่อนแป๊บนึงนะก็เดี๋ยวเราจะลองเล่นเลยนะนี่นะคะก็เดินหน้าถอยหลังนะคะถอยหลังอันนี้เดินหน้าแล้วก็เลี้ยวอุ้ยอุ้ยถอยหลังก่อนก็ถ้าเนี่ยนะคะซ้ายขวานะดูล้อนะนี่นะคะอ่ะเดินหน้าสิถอยหลังก่อนนี่นะคะก็ถ้าเล่นคล่องก็จะบุกตะลุยนะถ้าเล่นคล่องก็จะบุกตะลุยได้ถ้าไม่คล่องก็ค่อยๆนี่เห็นไหมค่อยๆกดไปเรายังไม่คล่องก็รถค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะแรงมากเลยนะก็ตามนี้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งจะเขียนโจทย์คำถามกิจกรรมไว้ใต้คลิปก็ระยะเวลา1เดือนเหมือนเดิมนะคะก็น้องๆก็ไม่ต้องกลัวนะคะคนที่ได้พี่ส่งอิมเอสให้นะคะส่งอิมเอสให้ก็อันนี้ก็ไม่ใช่แค่น้องๆมาเล่นนะคะก็พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนะคะเล่นให้เด็กได้นะคะมาเล่นกันได้ก็คือเล่นให้ลูกให้หลานได้นะคะเพราะว่าคำถามมันง่ายมากก็แค่ถามว่าถ้าได้ขับรถไปเที่ยว
จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะอยากไปเที่ยวที่ไหนและเพราะอะไรนะคะก็ถ้าเล่ารายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบนั้นได้ก็ดีเลยนะคะก็อันนี้รางวัลที่1ก็จะได้ตัวนี้ไปผู้ชนะกิจกรรมส่วนที่2และที่3ก็จะได้อย่างนี้นะคะตุ๊กตาพวงกุญแจคนละคู่นะคะเป็นของร้านนี้อีกนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันค่ะก็ไปเล่นกิจกรรมกันนะคะสวัสดีค่ะ